เกมชื่อเซนกาจิมูตึกถล่มครับถ้าได้สีแดงจะเอาชั้นล่างสุดลงอุ้ยว้าวยะอันตะไม่มีผุนวิงยูฮาจิมะWhat's up, friend? Plan B สวัสดีครับพวกเรา Plan B ครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่รายการ3 Plus รับแกงสวัสดีครับพี่ครับเป็น Little Plan B ครับสวัสดีครับลอยครับเป็นวอลคอร์ครับสวัสดีครับเจมส์ครับเป็นเมนแรปเปอร์ครับผมสวัสดีครับผมชาวเป็นวอลคอร์จอม Plan B ครับอินทิราสักคนนะครับสวัสดีครับผมชาครับผมเป็นบางเน่แล้วก็ตำแหน่งพ่อมวอลคอร์ครับแพลนบีของพวกเรานะครับก็เป็นการรวมทั้งหมด3สัญชาตินะครับก็มีไทยจีนแล้วก็เกาหลีครับซึ่งที่มาของวงเราที่ชื่อแพลนบีอะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนก็ทำงานในวงการที่อยู่ประเทศของตัวเองนี่ครับอย่างเช่นเพื่อนๆที่เกาหลีเขาก็จะเป็นแดนเซอร์ที่ของ BTS เงี้ยครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ส่วนเกอร์เราก็จะเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เคยเดบิวต์มาแล้วครับส่วนเจมแล้วก็ลอยครับเคยแข่งเซเว่นสตาร์ใช่ครับแล้วก็ช่อง3ดูย้อนหลังได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ใช่ใช่ครับก็หลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่ก็แบบเห็นความสามารถพวกเราครับก็แบบอยากทำโปรเจกต์ที่แบบว่าดีๆแบบนี้แบบปังๆแบบนี้ก็เลยแบบรวมตัวพวกเรามาเป็นแพลน B ครับตอนนี้นะครับพวกเราแพลน B นะครับก็ได้มีซิงเกิลเดบิวต์นะครับเพลงเดบิวต์เราชื่อเพลงว่าฮาริครับเริ่มจากเพลงไตเติ้ลของพวกเราเพลงฮาริกะลินะครับผมก็เป็นเพลงเป็นแนวฮิปฮอปครับผมแล้วก็เพลงนี้ก็คือจะตอบโจทย์ถึงตัวตนของพวกเรามากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเดบิวต์เนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าแพลน B เรามีคอนเซ็ปต์เป็นฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เราก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันเลยครับก็เพลงฮาริกะลิก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่ามีสไตล์เพลงที่ไม่เหมือนกันมาผสมแต่เบสออนพอเป็นฮิปฮอปฮะและที่สำคัญก็คือฮาริกะลิก็คือเกมนึงที่มีไพ่5ใบฮะถ้าเรารวบรวมไพ่ได้5ใบเราก็จะเป็นผู้ชนะใช่มั้ยครับก็เหมือนพวกเราแพลน B ที่มี5 member นะฮะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันรวมกันให้เป็น1ครับผมซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลงว่า Overflow จริงๆก็น่าจะเป็น Overflow ที่แบบว่าเพื่อนๆเขาทำงานน่ะครับเพราะว่า Overflow เป็นเพลงไทยเพลงแรกด้วยเพลงนี้ผมกับพี่ก็ได้ช่วยกันแต่งท่อนแรปออกมาด้วยครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าพี่เป็นคนเกาหลีใช่ไหมฮะแต่เขาแบบสามารถเขียนเนื้อไทยได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยมาช่วยกันขัดเกลาแล้วก็แบบทำให้ผลงานของเรามันแบบทัดใจแฟนคลับมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเพลงไทยยากไหมคะไม่ยากครับโชว์เอ็กซ์เอ็มเออร์ถ้าไม่ใช่เธอคงจะไม่เจอใครเลยชอบคนเดียวที่ใช่เลยดูแลกันอยู่ที่เดิมคงเฮาพูดตามตรงภาษาไทยจริงๆหม่งกันภาษาจริงอะยากมากแต่ว่าเรียนภาษาไทยมีความสุขมากๆผมลองไทยพลิงไทยพลิงร้องเพลงไทยกระต่ายผมดีใจมากๆครับใช่ใช่เขาร้องเพลงไทยบ่อยครับผมใช่ไหมหลังจากที่แบบได้พูดภาษาไทยแล้วก็ได้ร้องเพลงไทยด้วยเขาก็เลยแบบดีใจที่เขาทำได้เลยใช่ใช่ใช่ครับโอเคการทำงานกับหลากหลายสัญชาติมากยากไหมครับพวกเราคือจริงๆครั้งแรกผมรู้สึกว่าน่าจะยากครับผมเพราะว่าเริ่มต้นโปรเซสการเริ่มวงของเราก็จะมีผมกับลอยก่อนแล้วก็ยังไม่มีเมมเบอร์ต่างชาติเพราะว่าทางบริษัทต้องออดิชั่นชาวต่างชาติเข้ามาใช่ไหมครับก็ตอนแรกคิดว่าเลยน่าจะยากเพราะว่าด้วย culture กับเลือกภาษาครับผมแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วปรากฏว่าแบบผมรู้สึกว่ามันง่ายมากเพราะพวกเราสนิทกันเร็วมากครับผมเพราะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นการกินเมมเบอร์ก็แบบกินอาหารไทยแล้วเขาก็ชอบมากๆคือแบบว่าบางอย่างผมไม่กินเมมเบอร์สองผมกินในสามเส้นแบบส้มตำปูปลาอย่างเงี้ยคนเนี้ยกินก่อนผมอีกฮะแล้วก็สอนผมกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมแซ่บไหมครับแซ่บไหมแซ่บมากอร่อยมากใช่คนนี้ก็จริงจริงกะเพราหมูกะเพราไก่กับไข่ดาวซูๆตบมากใช่ครับผมพูดถึง MV หน่อยก็ซิงเกิลล่าสุดนะครับ Overflow นะครับเราก็ได้มีการทำงานทั้ง2ประเทศครับซึ่งเราจะอัดเพลงที่ประเทศไทยครับแล้วก็ถ่าย MV ที่ประเทศเกาหลีใช่ครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆพูดถึงดีกว่าว่าตอนที่อัดเพลงที่ประเทศไทยรู้สึกยังไง
한국에서 뮤비 찍었을 때 타이 티가오리 타이 MBU 때 레코딩 조금 저는 한국인이니까 조금 편한 건 있었는데 아무래도 이제 태국에서 처음 그 노래 녹음할 때는 아무래도 제가 외국인이다 보니까 조금 힘든 점이 있었는데 멤버들이 많이 도와줘가지고 잘 했던 것 같습니다. 그 하오 탕 휘 허가 루스와 허빈 훈 거리 두메 하 퍼 허빠빠 라이든 함 휘 거리 잉에 뭔가 뺀 르릉 야이 휘 허밥 저 사마 포로 디렉터 라이 퍼 허빈 훈 거리 민간 샤이 수산 간 야이 따 퍼 마티 타이 야 합 와라 리콧 잉에ด้วยความที่ว่าโปรดิวเซอร์เวลาพูดอะไรมาบางทีก็ต้องแปลก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องใช้เวลานานมากๆพอสมควรเพราะว่าพูดเป็นไทยปุ๊บต้องแปลเป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับสลับไปสลับมาก็เรื่องการออกเสียงด้วยใช่เทคนิคต่างๆในการร้องอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าแต่เขาก็สามารถทำออกมาได้ดีเพราะว่าพวกเราทั้งหมดช่วยกันช่วยแบบเมมเบอร์ช่วยกันครับใช่ครับผมคนเกาหลีที่เกาหลีใช่ไหมครับคนเกาหลีช่วยคนต่างชาติอัพเฟรนที่ไทยคนไทยช่วยคนต่างชาติก็ตลกว่าผมเป็นคนจีนใช่ไหมใช่ย่ามาเหมือนกันย่าเหมือนกันครับคิดถึงจีนคิดถึงประเทศจีนไหมโอ้ย่าไปจีนมา let's go ไปด้วยกันไปด้วยกันไปไปเมมเบอร์ไทยสองคนพูดในส่วนของการไปทำงานเกาหลีจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะใช่ใช่ส่วนมันมีแค่นี้จริงๆคือด้วยความที่แบบเราตั้งใจกับมันอยู่แล้วครับใช่ครับเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องกดดันเพราะว่าเราก็เต็มที่กับงานอยู่แล้วแล้วก็แบบเราไปสนุกจริงๆแล้วดีเรคเตอร์เขารู้ตัวแบบตัวตนของพวกเราสไตล์ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานด้วยความสนุกทุกอย่างแบบพอมันเป็นโพซิทีฟมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับผมในการทำงานครับก็ตอนนี้นะครับ MV Overflow ของพวกเรานะครับก็มีให้ดูที่ YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆแล้วนะครับแฟนๆ3พลัสรับแขกนะครับสามารถไปชมพวกเราแล้วก็ฟังเพลงของพวกเราได้เกมนี้นะครับเรียกว่าเกมตึกถล่มครับผมตึกถล่มยูโรดิสเกมภาษาเกาหลีเชนกะฮะเชนกะเชนกะจีมูจีมูโอเคเชนกะจีมูตึกถล่มครับเกมชื่อเชนกะจีมูตึกถล่มครับคุณลอยคุณช่วยส่งเสียงเชียร์นะฮะสีขาวครับผมเรียบร้อยฮะสีขาวมาถ้าได้สีแดงจะเอาชั้นล่างสุดลงอุ้ยแล้วเมื่อไหร่เยอะมากเยอะมากเร็วเร็วชุบอีกชั้นชุบโอ้โห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 โไม่ได้กลัวแพ้ดิสีดำไม่สีเทาสีเทาโอ้โหว้าย่าโอ้โหอันดับไม่มีผุนฉันมีอ๋อโอ้มีเสียงอะไรมีเสียงอะไรนะวิ่งยูฮาจิมะสีเทาสีเทาโอ้ยสีทองง่ายอยู่หลอกหลอกว้าวสีดำสีดำง่ายโทรศัพท์มีโอ้ทองข้างทองข้างเป็นของนุ่มเมดโอ้ใช่แล้วนี่ please โอ้โห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 ลูกว่าลูกว่าใครไอ้นี่แบ็คแบ็คแบ็คไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะอีกเอาไม่ได้ก็คือเอ็ม顺序不重要怎么做顺序不重要啊天王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 ไม่อยากปากเก่งตอนนี้ฮะ
อ๋อตึกมหานครใช่ไหมลุยลุยผมลุยก็ซีทอปุ่นก็ได้ผมขอนอนนิ่งๆสบายๆเลยฮะใช่ป่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยจงนี่จงนี่ใช่โอ้ใช่แล้วเน่ใช่แล้วใช่แล้วเน่โอ้โหถ้าดีกว่าอีกก่อนโอ้ยแกพูดเจอ이거를빼면은무게가이쪽으로실거아니야이건기둥인데이걸빼면이게떨어지잖아โอเคครับตอนนี้เราก็ได้บทลงโทษของเจมส์แล้วนะครับก็คือจะให้ทาวเวิร์คทั้งหมด10รอบครับแล้วก็หันมาทำท่าคิ้วๆแบบแล้วก็ให้มีเสียงครับว่าคิ้วคิ้วเสียงคิ้วคิ้วคิ้ว3ครั้งครับพร้อมกับท่าโพสที่สุดจะน่ารักที่เจมถนัดมากๆนะครับเอ้ยโอเค how to play 1 2 3 4 5 6 7 8 and q q q โอเคช่วย5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไป1 2 3เดี๋ยวก่อน1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับที่3 plus รับแขกครับแพลน B พวกเราขอบคุณครับ